วยโอ้ไม่คุยด้วยละเป็นอะไรเอาดีๆงอนงอนอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหรอใช่ถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่ให้กินนะเนี่ยทำไงอ่ะเดียวเลยนะเพราะว่านี่มันร้านอารมณ์ดีดูคลองดูข้างหน้าเนี่ยบรรยากาศดีขนาดนี้ต้องอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ต้องอารมณ์ดีถึงจะได้กินดูอาหารอารมณ์ดีจังเลยเกลียดมากอารมณ์ดีมากจะกินไหมกินมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอาหารอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะด้านหน้าเราเลยคือลองพิซซ่าค่ะซึ่งเขาบอกว่ายาวกว่า16นิ้วเลยนะยาวเท่านี้เท่านี้เลยพิซซ่าใช่ไหมใช่แล้วฝั่งนี้อะไรอันนี้เป็นไก่เกาหลีอบชีสนั่นเองค่ะโอ้น่ากินมากมีชีสล่ามาข้างบนเลยใช่อันนี้เป็นอะไรนะยำอลังการไม่ใช่ยำอลังเกี๊ยวกรอบค่ะใช่เริ่มจากอะไรดีเอานี้ดีกว่าพิซซ่าก่อนเลยมาแบบหั่นให้มันจะเย็นหูเสียงแบบก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บคือแป้งมีลักษณะกรอบๆนะคะแล้วก็ข้างในสอดไส้ด้วยไส้กรอกบวกกับชีสเป็นไงอุ้ยได้ยินเสียงไหมอ่ะมันแบบมันกรอบข้างนอกมากเลยนะใช่ซอสมันเหมือนออกบาร์บีคิวหน่อยๆไหมใช่แล้วก็แบบเป็นซอสมะเขือเทศด้วยนะใช่มาไทยห้าห้าเมนูต่อไปเลยดีกว่าหนูเลยมาเมนูต่อไปเลยนะคะเอาตรงหน้าเลยดีกว่าเป็นยำอลังเกี๊ยวกรอบเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะคะเราขอใช้มือได้ไหมเราถนัดใช้มือมากแน่นแน่นเน้นเน้นอร่อยค่ะพี่เนยจะเป็นเหมือนเบคอนกับแฮมนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยน้ำราดเขาเนี่ยจะเหมือนแบบคล้ายๆซีฟู้ดแต่ไม่ได้แบบจัดอะไรขนาดนั้นเหมือนเหมือนยำอ่ะกินกับเกี๊ยวคือคนไม่ทานเผ็ดก็ทานได้นะมันจะออกแบบเปรี้ยวๆแซ่บๆนิดนึงกำลังดีค่ะไปค่ะเมนูต่อไปเหลืออะไรนี่เป็นไก่เกาหลีอบชีสให้ดูหน้าตาก่อนปุ้มๆๆๆเป็นแบบราดชีสมาเยอะๆแบบนี้เลยนะคะซุปโอ้ my god ย้อยเราไปแล้วกัดแล้วนะนี่เป็นไงอ่ะให้เคี้ยวก่อนกัดไปคำแรกคือแบบว่าไก่กรอบดังกรึ๊บเลยแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มมากเหมือนเขาอบมานานพอสมควรอ่ะคือเนื้อมันดีมากเลยแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะใช่คือเข้าถึงเนื้อไก่เลยใช่ชอบบรรยากาศร้านคาเฟ่ชิลๆบรรยากาศดีแบบนั่งริมคลองอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยใช่คะร้านอารมณ์ดีค่ะอยู่แถวบางกรวยราชบุรีนั่นเองอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็โรงพยาบาลบางกรวยนี่เองค่ะก็ถ้าใครอยากมาอารมณ์ดีแบบนี้ก็ตามมาได้เลยค่ะค่ะหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook ของร้านอารมณ์ดีได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เมนูอาหารให้ด้วยครบเลยสามารถไปดูรูปภาพกันได้นะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เรา2คนขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ